สวัสดีค่ะวันนี้จะซูน่าเพลย์สปอร์ตเกมส์ก็จะมาทำคลิปอันบ็อกซิ่งนะคะแกะกล่องคล้ายๆภาคเสริมหรือว่าไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ expansion นะคะของเกม Robinson Crusoe นะคะซึ่งก็เคยทำคลิปเล่น playthrough ไปแล้วแล้วก็คลิปคล้ายๆ unboxing อีกนั่นแหละของเกม Robinson Crusoe ซึ่งเป็นกล่องนี้นะคะ Mystery Tales นะคะเป็น expansion เนาะเคยทำไปแล้วใครอยากดูสามารถกลับไปดูได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลิงก์ให้ข้างล่างแต่วันนี้จะมาแกะกล่องอันนี้เขาเรียกเป็น Treasure Chest เนาะไม่แน่ใจว่ามันไม่ใช่ภาคเสริมนะคะแต่มันน่าจะเป็นแบบที่รวมกันของพวกการ์ดโปรโมชั่นต่างๆหรืออะไรยังไงหรืออาจจะมีเพิ่มซีนาริโอไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเป็นเกมที่ชอบมากนะคะเป็นเกมที่เหมาะกับคนที่เล่นคนเดียวได้นะคะหรือว่าอยากเล่นคนเดียวอย่างเงี้ยเนาะก็มาดูเลยละกันก็คือชื่อว่า Treasure Chest นะคะเป็นหีบสมบัตินะก็เข้าแนวเขาเลยแนวผจญภัยแนวสำรวจบริเวณอะไรประมาณนี้นะคะออกไปสำรวจนะก็ดูหน้ากล่องก็เหมือนเป็นกระเป๋าเดินทางสมัยก่อนนะคะค่อนข้างแอนทิกนะคะแล้วก็กล่องมันไม่หนักนะข้างหลังอันนี้อาจจะมีลิสต์ไว้แล้วว่าจะมีอะไรนี้หรือเปล่าเป็นกล้องคล้ายๆกล้องส่องทางไกลนะคะมาเปิดดูเลยแล้วกันว่ามีอะไรบ้างอยากรู้เหมือนกันโอเคเปิดกล่องมาเจอแน่นอนเป็นคล้ายๆพวกกระดาษคู่มือหรือว่าพวกintroduction อะไรเนี่ยโอ้อะไรอะไรไม่รู้เหมือนกันมีการ์ดใหม่มาเอาดีไซน์ your own card สามารถที่จะดีไซน์การ์ดตัวเองได้ให้กับตัวเองได้น่าจะแบบดีไซน์ที่มันดีๆหน่อยเพราะเกมนี้โหดมากไม่เคยมีอะไรดีเกิดขึ้นกับเกมนี้เลยนะคะอุ้ยมีพวกสัตว์เลี้ยงด้วยเหรออาทิชไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเนาะอันนี้เป็น Beast Guard ก็คือการ์ดพวกสัตว์ที่เราจะต้องออกไปสู้ไปถลกหนังมันออกมาไปแล่เนื้อมันมากินเป็นอาหารอะไรประมาณนี้ Event Guard เราจะมาดูของจริงแล้วกันอันนี้เป็นคล้ายๆ Introduction ก็มีList ไว้ว่ามีอะไรล่าจะเป็นคล้ายๆคู่มือนะคะแล้วต่อไปมีหนังสือพิมพ์ Daily Tribune The Story of Henry Stanley Special Edition ปี1871นะคะวันที่8เดือนเมษายนมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงนั้นใครรู้ประวัติศาสตร์นะนี่ก็เป็นเหมือนหนังสือพิมพ์สีเหลืองๆเลยสีหน้าใช่ไหมอย่างนี้โอ้โหแบบสวยงามมากเลยอ่ะมีแบบแผนที่อะไรเนี่ย Forest Plateau of Africa แผนที่เก่าๆที่ไม่น่าจะถูกนักนะคะถูกต้องนักของแอฟริกาทวีปแอฟริกาแล้วก็ Livingstone Found อันนี้ไม่แน่ใจว่าใช้ทำอะไรนะโอเคต่อไปเป็นจดหมายหรือเปล่าหาคนที่ชื่อแจ็คคือใครหมายเลข3โอเคนี่ก็เป็นจดหมายอีกอันนึงอาจจะใช้ในซีนาริโอนะคะหมายเลข4หมายเลข5หมายเลข6แล้วหมายเลข1กับหมายเลข2ไปไหนล่ะ7นี่เป็นคล้ายๆกระดาษแบบเหมือนหน้าแมกกาซีนเลยอะค่ะ7 89 12ไม่รู้ไปไหนด้านหลังหรือเปล่าด้านหลังไม่ใช่ด้านหลังก็คือว่างเปล่านะคะหรือ1กับ2มีอยู่ใน expansion อันก่อนไม่แน่ใจ10โอเคมีแค่นี้เป็นจดหมายนะคะภาษาอังกฤษเพียบต้องแน่นภาษาอังกฤษนิดนึงเล่นเกมนี้โอเคนี่น่าจะเป็นคาแรคเตอร์ใหม่มีเกมเมอร์ด้วยเหมาะกับพวกเรามากเลยเกมเมอร์นะคะหน้าตาประมาณนี้หรือเปล่าทุกคนเซเลอร์โอเคเป็นกะลาสีเรืออีเนี่ย exploration token ใช่ไหมที่เขาเรียกเรืออะไรกันหน้าหลังอันนี้ไงเป็น spy glass ใช่ไหมคะคือกล้องส่องทางไกลเกมเมอร์หน้าผู้หญิงหน้าผู้ชายผู้หญิงผู้ชายโอเคสองด้านน็อกก็เหมือนกับไอในตัวbase game นะแล้วก็มีโทเค็นใหม่มา exploration token ต่อมาเป็นทายของพวกพื้นที่นะคะเป็นภูเขาไฟอันนี้คืออะไรเอ่ยนี่เป็นเหมือนที่เราจะต้องสร้างบ้านเฮ้ยมีบ้านหลายระดับเหรอนี่เป็นคล้ายๆอุโมงค์เป็นถ้ำหรือเป็นรูเลยสักอย่างแบบเบสิกแล้วก็เป็นคล้ายๆกระต๊อบขึ้นมาหน่อยมีก็กระต๊อบหมดเลยเนาะนี่เทนเฮิร์บการ์เด้นโอ้โหมีสวนครัวปลูกพวกสมุนไพรต่างๆ
เพนน่าจะเป็นไม่ใช่เพนปากกาแต่เพนแบบที่เก็บสัตว์เลี้ยงคอกสัตว์อะไรอย่างนี้ป่ะนี่แบบนี้นะคะอันนี้ใช้อะไรทำอะไรก็ไม่แน่ใจใช้ในเกมด้วยเหรออันนี้ก็เป็นพวกทายใหม่นะคะสติ๊กเกอร์ไปแปะอะไรแปะพวกคาแรคเตอร์การ์ดป่ะแล้วก็มีถุงนะคะถุงผ้าสีดำเพลนเพลนนี่เป็นบีสคาร์ดอันใหม่ใช่ไหมหน้าเสืออย่างเงี้ยก็มีบิสการ์ดแล้วก็มีคล้ายๆไอเทมการ์ดซึ่งเป็นอะไรที่เราจะต้องสามารถสร้างได้เพื่อที่จะช่วยในการเอาชีวิตให้รอดในเกาะแห่งนี้ที่เรามาหลงติดอยู่นะคะมีไอเทมใหม่มานี่จาวแจมไปเจอแยมด้วยหรอหรือทำแยมเองให้อาหารมีกระโจกนี่ไอ้ปลอดวัดอุณหภูมินี่ไงสัตว์ใหม่ที่เราสามารถไปล่ามาได้สำหรับใช้ล่าสัตว์นะคะซึ่งมันจะก็บอก power ของสัตว์ไปแล้วก็อาหารจะได้กี่ชิ้นเนื้อหนังมังสาของมันล่ะเอามาทำอะไรเป็นโดโดนกโดโดก็มีนะคะฟินช์เฮ้ยอะไรนี่ตัวอะไรเอาลุตลัวต้าไม่รู้จักแล้วนะมีเต่าแล้วก็พวกอีเวนต์การ์ดใหม่นะคะหิวโหยฮังเกอร์มาเลยเฮ้ยด้านหลังเป็นบีสเนาะมันไม่ใช่ตัวสัตว์มันเป็นอีเวนต์หรือเปล่าเวลาเราออกไปล่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มาใหม่นะคะในเบสเกมไม่มีแบบนี้เนาะมีแต่พวกสัตว์แบบนี้นะคะโอเคต่อไปนี่ก็คือโทเก้นมีปลาด้วยเราสามารถไปตกปลาได้หรือเปล่าหรือว่าอะไรเพราะว่าเบสเกมที่มีนะคะเป็นเอดิชั่นแรกเลยเพราะว่าเขามีEdition 2มาใหม่ใช่ไหมคะซึ่งทำให้คู่มืออ่านได้ง่ายขึ้นเพราะคู่มือของเกมแบบอันแรกเลยเนี่ยอ่านไม่เข้าใจแบบอ่านค่อนข้างเข้าใจยากหน่อยนึงแล้วมีคนบ่นหลายคนเพราะว่าทำมาใหม่แต่ไม่ได้ซื้อ Second Edition นะคะนี่ไม่รู้ใช้ทำอะไรเป็นของใหม่หรือว่าใช้กับเป็นโทเค็นอาหารอะไรหรือเปล่าน่าจะใช้โทเค็นอาหารนี่เป็นรูปนกแก้วสีแดงใช่นกหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเอามาดูนี่น่าจะใช่นกนะคะนกแก้วเพราะเป็นสัญลักษณ์แท่นอาหารในการ์ดของเกมนี้นะคะแล้วก็แค่เป็นมาร์คเกอร์หรือโทเก้นใหม่นะการ์ดอาร์ติสต์คาแรคเตอร์การ์ดอันนี้มีใน Mystery Tales Expansion นะคะแบบนี้หน้าตาแบบนี้แล้วก็อีเวนต์การ์ดอันใหม่แกะไม่ออกนี่โอเคเยอะมากเลยนี่ค่ะอีเวนต์อันนี้ไงเวลาออกไปสร้างพวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเราต้องเปิดการ์ดนี้เวลาออกไปสำรวจบริเวณต้องเปิดการ์ดสีเขียวแบบนี้นี่คือ Pirate มีโจรสลัดมาด้วย Leader อันนี้ไม่แน่ใจคืออะไรอันหลังอันนี้ก็มาใหม่เหมือนกันนะคะเปิดหน้าไหมอันนี้เป็นคาแรคเตอร์การ์ดเนาะอีเวนต์ถ้าทำอันนี้ไม่ได้จะเกิดอันนี้ขึ้นแล้วก็นี่ไงพวกหีบสมบัติหรือว่าอาจจะเป็นกับดักหรืออาจจะไปเจอสัตว์ประหลาดในระหว่างที่เราออกไปอีกสำรวจบริเวณเชือกอาร์ตดีขึ้นนะคะมีแบบอันนี้อะไรไม่รู้จักนี่มาใหม่เหมือนกันนะคะอันนี้เวลาเราออกไปเก็บเกี่ยวพืชผักต่างๆใช่ไหมเป็นตะกร้าอาจจะไปเจอนี่สไตล์ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันไปเจอสัตว์บิสกิตไม่เจออะไรเลยเกิดอาการแบบ despair ไร้สิ้นหวังขนทางหาทางออกไม่ได้มี faith ความศรัทธาแรงกล้าโอเคนี่ก็คือการ์ดใหม่ๆมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นซีนาริโอใช่ไหมนี่โพเทอร์ซีนาริโอใหม่หน้าหลังไทม์ทราเวลก็มีเทรเชียร์ไอแลนด์แล้วการสุดท้ายก็เป็นซีนาริโอการ์ดเหมือนกันหรือเปล่าเฮ้ยมันอันนี้เป็นเหมือนหนังสือพิมพ์อีกแล้วเนาะ Supplement for Special Edition Number 24ดร. Livingstone ที่เขาบอกหายไปหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมหรือไปเจอมาจะไม่ได้ละนี่นะคะ
น่าจะแค่นี้นะคะมันไม่ได้หนักมากแต่รู้สึกว่าแบบคอนเทนต์มาเต็มพอสมควรนะคะอยากรู้ว่าไอ้กล้องนี้มันใช้ทำอะไรใช้ในเกมได้จริงๆหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่มันก็มีมาเนาะโอเคและนี่ก็คือเกม Robinson Crusoe นะคะเป็น Treasure Chest Heap สมบัตินะคะของเกมนี้ก็อยากจะใช้มาเล่นจริงดูนะคะโอเคก็ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย